็นธรรมดาของคนโดยทั่วไปใครๆก็อยากจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นแล้วที่ใดแล้วที่มีแต่ร่มเงาของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่มุ่งหวังจะได้พบมันใต้ร่มเงาอิสลามสวัสดีคุณวันนี้ผมถูกร้องวอกกันพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ผมพบกับเขาครั้งแรกก็คือการอ่านอัลกุรอานและทุกครั้งที่เห็นครับนอกจากอ่านอัลกุรอานครับแล้วก็เห็นเขาถืออัลกุรอานพูดถึงอัลกุรอานเหมือนกับอัลกุรอานนี่เป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนอกเหนือจากนั้นพี่น้องผู้ชมครับกุรอานยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้รับปรากฏว่าเขาได้ในความมุ่งหวังความตั้งใจของเขาด้วยกับอัลกุรอานเป็นสื่อให้เขาได้สิ่งที่เขามุ่งหวังตั้งใจชีวิตของเขาครับมีความผูกพันกับอัลกุรอานอย่างไรติดตามรับชมในรายละเอียดของเขาจากรายการใต้ร่มเงาอิสลามในวันนี้ครับครับขาตับเชิญที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมวันนี้ครับอุสตาดอับดุลกอเดรหาโซครับเชิญอุสตาดได้ทักทายกับพี่น้องผู้ชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยแค่นี้อายุเท่าไหร่อาจารย์ปีนี้เกิดพ.ศ. 2511ครับก็40เท่าไหร่ครับ46แล้ว46แล้วนะครับผมมีครอบครัวมีลูกแล้วครับครับผมอุตตาดอับดุลกอเดรหาโซในตำแหน่งก็คือศูนย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ท่องจำอัลกุรอานอัสซอลิฮีนนะครับเป็นของตัวเองไหมครับเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้อำนวยการเป็นก็ตั้งมาเองจัดทำเองหมดทุกตำแหน่งเป็นของตัวเองหมดครับนะตั้งแต่กวาดขยะไปจนถึงครับผมศูนย์ท่องจำอันนี้อยู่ที่ไหนอุตตาดครับอยู่ที่จังหวัดสตูลจังหวัดสตูลอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะเปิดมาได้นานใช่ไหมครับเนี่ยครับผมเปิดมาได้นานใช่ไหมก็15 ปีกว่า15 ปีพี่น้องผู้ชมอาจจะสงสัยในลีลาท่าทางนะผมรู้จักอุตตาคนนี้มานานแล้วครับท่าทางแกจะวะร้อแบบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้เยอะเลยทีนี้ไปมายังไงครับถึงคือที่ผมเจออุตสาห์นี่ไม่ใช่ที่สตูลแต่ที่กรุงเทพเดินทางจากสตูลมากรุงเทพเนี่ยคือจบการศึกษาที่สตูลมาที่ไหนครับครับจบม.3ครับจบม.3นะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยมาทำอะไรก็ตั้งใจจะหาโอกาสเรียนนะฮะในช่วงแรกแต่ว่าเนื่องจากเราก็ขาดปัจจัยแล้วก็ขึ้นมาทำงานก่อนจบม.3เนี่ยมาทำงานกรุงเทพทำงานอยู่ได้นานไหมครับก็ประมาณครึ่งปีครึ่งปีนะแล้วหลังจากนั้นนี่ผมไปเจออุตสาห์ที่โรงเรียนสันนุบาทานครับเลิกจากงานเข้าโรงเรียนครับเราให้โอกาสเราได้มาศึกษาคนทำงานเนี่ยปกติเขาชอบเนี่ยเพราะมันได้ตังค์ครับแต่ว่าอุตสาห์เลิกทำงานแล้วก็ไปเรียนหนังสือต่อนี่คิดยังไงในตอนนั้นนะก็อยากจะหาโอกาสให้ได้ศึกษาภาษาอาหรับในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นภาษาอาหรับมันหลายๆคนก็พูดถึงว่าถ้าได้ภาษาอาหรับแล้วจะเข้าใจอัลกุรอานจะเข้าใจตัฟซีรแล้วก็ฟังไว้ตั้งแต่นั้นจากสตูมาเนี่ยที่จริงเนี่ยไม่ได้จะมาทำงานได้มากมายนะแต่ว่าไม่มีสตางค์ใช้ก็เลยมาต้องมาทำงานแต่ในขณะเดียวกันคิดถึงเรียนศาสนาเรียนภาษาอาหรับก็เลยมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนนี่ไงก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีผู้ใหญ่ที่รู้จักแล้วก็พามาฝากที่โรงเรียนศาสนุกับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นศุกร์ก็เข้าเรียนโรงเรียนศาสนุกที่ผมเจอที่นั่นนะครับแล้วก็อยู่กี่ปีที่นั่นน่ะอยู่ชั้น2 3 4ก็3ปีครับ3ปีครับไปอยู่ชั้น2อ่ะฮะเข้าชั้น2เลยครับเรียนรัฐปี1ไม่เรียนแล้วเรียนปี2เลยครับแล้วก็จบจากศาสนุนไปไหนต่ออุตสาห์ครับก็ได้อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสไป
ไปอินโดนีเซียครับไปอินโดนะไปเรียนอะไรที่นั่นครับผมก็ตั้งใจจะไปเอาภาษาอาหรับเหมือนกันตั้งใจเลยขอภาษาอาหรับครับครับแล้วก็ได้ไหมก็เลยได้ตามที่ตั้งใจได้หลักสูตรภาษาอาหรับมาครับคือผมเห็นอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อยู่ซานูนี่เป็นคนท่องจำอ่านกุรอานเพราะนะแล้วก็ฮะคือยังไงผูกพันอยู่กับกุรอานยังไงก็เวลาเราทำอะไรไม่ถูกหรือว่ามีปัญหาอะไรเราก็อยากจะอย่างน้อยได้จับอัลกุรอานแล้วก็ได้ฟังหรือที่สุดแล้วก็ได้อ่านนะมันก็ว่ามันมีความสุขแล้วก็เราจะลืมปัญหาทันทีโอ้ทำเลยนะหลายครั้งที่เกิดกับตัวเองแล้วความสุขนี่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วอ่ะเกิดมาก็นานพอสมควรครับครับเพราะเห็นเป็นคนอ่านคุณอ่านขึ้นเวทีอ่านคุณอ่านเปิดงานได้นี่นะเสร็จแล้วไปอยู่อินโดก็เลยตั้งใจจะเอาภาษาอาหรับแล้วก็ได้นะก็อัลฮัมดุลิลละห์จบภาษาอาหรับกี่ปีครับกี่ปีสองปีกว่า2ปีตอนที่ใช้ที่อยู่ในอินโดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับเมืองไทยเยอะไหมในจาการ์ตานะฮะก็ใกล้ๆกับกรุงเทพความผ่านผู้คนก็พลุกพล่านมากๆการเป็นอยู่ก็ปนเปกันผู้หญิงผู้ชายนั่งขึ้นรถนั่งลงรถก็ความรู้สึกบางทีความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นรถเมล์เหรอครับครับมันเป็นมีภาพอะไรที่ว่าไม่สบายใจภาพผู้คนที่มันหนาแน่นในเมืองนั่งรถไปก็เห็นในคลองอะไรก็เด็กผู้หญิงคนชราอะไรก็นั่งแบบว่าถ่ายทุกถ่ายอะไรกันแบบว่ามันไม่เป็นภาพที่ไม่งามมันออเดอร์มันง่ายอย่างนั้นเลยในช่วง10นะฮะ15กว่าปีมันความด้อยพัฒนาหรืออะไรครับในช่วงโน้นมันก็มีเพราะว่าประชาชนก็เยอะก็เห็นเราก็ไม่ได้โทษหมายถึงบ้านเขาอยู่ชายคลองหรือไงครับอ๋อเหมือนกับบ้านชนบทบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาทำในนู่นกระโจมออกเดี๋ยวจะถ่ายกดทุกได้ก็ง่ายง่ายแต่ผมกลับมองว่าผมไม่ได้ไปตำหนิเขานะแต่ผมมองว่าความที่ประชาชนเขาเยอะแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะเรียกว่าดูแลไม่ทั่วถึงเราก็คิดว่าภาพเป็นภาพที่น่าสงสารภาพที่เขาต้องดิ้นรนใช้มาหากินดิ้นรนใช้ชีวิตความเคร่งครัดของมุสลิมในเมืองไทยกับมุสลิมในอินโดนีเซียเป็นไงก็จะมีมุสลิมในอินโดนีเซียในช่วงนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็มีเป็นก็จะมีสร้างฮาลักก็มีอะไรก็พอสมควรมีระดับด็อกเตอร์ก็จบกันระดับด็อกเตอร์ชะรีอะห์นี่ก็ในช่วง15ปีกว่าที่ผมอยู่ก็มีหลายท่านเป็นร้อยนะช่วงนั้นที่ผมแสดงว่าเขาก็ที่ผมได้ยินข่าวตามข่าวเนี่ยสภาอุลามะในอินโดนีเซียเขาเคร่งครัดนะครับสภาอุลามะเขาเนี่ยเขาเคร่งครัดกับปัญหาต่างๆเนี่ยเขากล้าที่จะตัดสินปัญหาโดยที่เอามาตรฐานเอาคือเขาคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติของอิสลามเป็นที่ตั้งนะถ้าที่ได้ยินข่าวมาสรุปแล้วเนี่ยคนอินโดก็มีทั้งความด้อยพัฒนาก็มีแต่คนที่เคร่งครัดในศาสนาก็มีเยอะนะก็ความจริงอ่ะเขาก็เป็นอิสลามเข้ามาก่อนเราอิสลามครับผมเขาก็ต้องได้รับสิ่งดีๆก่อนเราเขาต้องพัฒนาก่อนเราแต่ในบางมุมอ่ะเพราะเขาประเทศใหญ่มากเอางั้นถามในความรู้สึกส่วนตัวของอุสตาดเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยกับใช้ชีวิตอยู่ที่อินโดเนี่ยอันไหนที่มีความสุขมากกว่ากันผมว่ามันบางส่วนอินโดแล้วก็มันก็มีความสุขในบางช่วงในช่วงอาซานในช่วงอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีมุสลิมหนุนหนาแน่นมากๆในช่วงอาซานครับโอ้มาชาอัลลอฮ์ประทับใจมากๆเสียงกระหึ่มเลยจากมัสยิดแต่ละที่มุสลิมพร้อมกันอันนี้ภาพอย่างนี้ในกรุงเทพเราหาได้ยากเดี๋ยวคนได้ยินเสียงอาซาร์แล้วอุจาร์เห็นภาพคนเนี่ยเดินสู่ประตูมัสยิดเนี่ยแบบหลั่งไหลเลยไหมหรือว่าอาซาร์แล้วก็แล้วไปไม่มีคนในมาก็เบาบางฮะแต่ว่าคือพูดถึงว่าเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาในช่วงนั้นนะครับผมแต่ว่าบางภาพที่เรามองเห็นก็ยังตาตรึงอยู่
แต่ว่าคือบรรยากาศของอาจารย์เนี่ยมันมีมากกว่ามีมากกว่าครับผมครับผมทีนี้ย้อนกลับมาสู่เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนไปเรียนภาษาอาหรับก็คือได้ท่องจำคุรอานด้วยครับผูกพันอยู่กับภาษาอาหรับนี่แหละผูกพันอยู่กับอัลกุรอานนี่แหละแล้วก็จริงๆแล้วงานที่กลับมาทำเนี่ยมันมีทุนอะไรจากความรู้ของที่ได้มาจากการไปเรียนที่อินโดนีเซียไปศึกษานอกจากภาษาอาหรับนอกจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยมีอะไรที่ผูกพันอยู่กับมากกว่าสองอย่างนี้ไหมก็คิดว่าเราสักวันหนึ่งเราคิดว่าเราต้องทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรามีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆสอนอัลกุรอานนะครับต้องทำให้ได้สักวันหนึ่งคือไปเรียนการไปเรียนภาษาอาหรับเรียนอัลกุรอานมาก็คิดว่าจะกลับมาสอนอัลกุรอานก็เลยพบกับเด็กๆเนี่ยเราจะไปสอนภาษาอาหรับอย่างเริ่มต้นไม่ได้ต้องเอาแบบภาษาอาหรับเอาแบบให้เขาฟังกุรอานไปก่อนง่ายๆคือตอนเรียนหนังสือนั้นมุ่งมั่นอย่างนั้นว่ากลับมาบ้านจะมาสอนภาษาอาหรับให้กับคนที่เรารักก็คือเด็กๆนั่นเองแล้วประสบการณ์อินโดไปเห็นภาพอะไรมาบ้างเรื่องของเด็กกับอ่านกุรอานก็ในช่วงที่อยู่อินโดนีเซียก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็พาไปเยี่ยมตามศูนย์เด็กๆครับก็ไปเห็นเด็กๆเขาก็ขยันในการต้องจำอ่านกุรอานตั้งแต่เล็กๆก็ยังไม่เข้าป.1แต่ช่วงนั้นเขาก็เน้นให้เด็กฟังแล้วครับให้เด็กท่องแล้วซึ่งบ้านเราในช่วง17 10ช่วงนั้นนะฮะ5ปีกว่าที่แล้วเนี่ยยังไม่พูดถึงกันเลยว่าจะให้เด็กท่องจำกุรอานเนี่ยพูดถึงครับนี่คือประสบการณ์ตรงที่ไปเห็นมาก็เลยคิดว่ากลับมาก็จะมาสอนที่บ้านครับแล้วตกลงได้นำกลับมาทำยังไงได้บ้างก็พอกลับมาก็เริ่มจากหลานหลานก็เรียกมานั่งบนบ้านแล้วก็ให้นั่งเป็นแถวให้หนังสือให้กุรอานแล้วก็มานั่งอ่านแล้วก็ให้เด็กเขาอ่านตามไปธรรมดาครับไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นสอนใหม่ๆรู้สึกได้ไหมว่ามันได้ผลนะรู้สึกว่าเด็กเขามีความสุขเด็กเขามีความสุขแล้วเราก็ดีใจไปด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะแค่ได้อ่านกุรอานให้เด็กฟังแล้วก็เด็กได้อ่านให้เราฟังเนี่ยมันก็เกิดพลังแล้วเกิดโอ้อาจารย์ใช้คำพูดว่ามันมีความสุขนะเนี่ยมันเป็นคำที่ผมแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าอ่านกุรอานให้เด็กฟังหรือเด็กได้ฟังกุรอานแล้วมีความสุขมีแต่ว่าพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้ลูกไปเรียนลูกมันอยากไปลูกมันเบื่อลูกมันแก่แต่นี่อาจารย์บอกว่ามันมีความสุขอาจารย์วัดจากตรงไหนที่ว่ามันเป็นความสุขอะความสุขที่ว่าเราใช้อัลกุรอานเป็นสื่อในการเข้าถึงเด็กเด็กได้ยินเสียงเราซึ่งไม่ใช่เสียงการพูดแต่เป็นเสียงการอัลกุรอานมันก็เป็นสื่อแหละสื่อบอกว่าเราต้องเอากุรอานเป็นสิ่งที่มาอยู่ตรงกลางนะเราจะรู้จักเด็กเราจะสนิทสนมกับเด็กคนนี้เด็กได้ยินเราอ่านอัลกุรอานนั้นว่าเด็กจะไม่คิดอะไรเลยจะไม่คิดที่ว่าเขาจะมองเราอย่างไรแต่ว่าอันเนื่องจากอัลกุรอานที่เป็นตัวกลางเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วเด็กไว้ใจเราเราก็รู้สึกว่ารักเด็กคนนี้เนื่องจากพอเราอ่านให้เขาฟังเขาก็อ่านตอบโต้มาเนี่ยรู้สึกแน่นแฟ้นเลยความสัมพันธ์หลังจากถึงแบบนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตกับเด็กได้เด็กก็จะไม่เคอะเขินจะไม่กลัวอะไรเวลาที่จะจูงใจให้เด็กสนใจในการมาเรียนหรือว่ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนอะไรเนี่ยต้องใช้ขนมใช้อะไรเป็นตัวล่อไหมไม่ค่อยได้ใช้วิธีลักษณะนี้จะใช้แบบว่าเราสร้างความผูกพันกับเขามากกว่าครับเราเล่นกับเขาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกเข็นออกมาแต่เพียงแต่ว่าเรา อยากนำเสนอสิ่งดีๆให้เขาอยากสอนกุรอานให้เขาครับผมก็ในส่วนรางวัลอะไรก็ใช้บ้างเบาบางมากเป็นรางวัลนะเป็นรางวัลทีนี้
คุณครูบอกว่าไม่อยากให้เขามีความรู้สึกว่าถูกบังคับแต่ครูสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกถ้าไม่บังคับเด็กมันไม่ได้เด็กมันไม่เอาใช้ไม้เรียวโหดเนี่ยในวิธีการของอุตสาห์เนี่ยมีถือไม้เรียวไหมจะมีเป็นช่วงหนึ่งฮะไปถืออย่างเดียวฮะกับคิวถืออย่างเดียวแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยก็แต่ช่วงนั้นก็มีความรู้สึกมันขัดไปเหมือนกันแต่ที่จับมืออันกว่าอย่างเต็มสองมือแล้วมาถือไม้เรียวข้างหนึ่งแล้วก็มันเราเองก็รู้สึกไม่ดีเราก็เลยไม่ค่อยจะใช้อะไรครับครับผมไม่ใช่วิธีการของอุตสาห์นะจะใช้ความคุ้นเคยคุ้นเคยกับเด็กจนทั้งเด็กนี่ไว้วางใจแล้วก็เท่าที่สอนมาถึงปีนี้แล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วร่วม20ปีแล้วเนี่ยจากวันที่เริ่มต้นยากลำบากไหมก็หลายสิ่งที่เราผ่านพบนะก็ต้องหลายอย่างเราก็ต้องเสียสละแล้วก็ต้องมีพบกับความยากลำบากแล้วก็บางทีกินข้าวกับเกลือก็มีหลายมื้อเหมือนกันเด้อครับกินข้าวกับอะไรนะกับเกลือเนี่ยกับเกลือทำไมมันยากขนาดนั้นเหรอครับว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปดิ้นรนอะไรให้มากในเรื่องของบางทีปัจจัยนะแต่ว่าเราต้องการที่จะสละเวลาให้มากกับบางทีกับการอ่านอัลกุรอานเวลาจะมาสอนเด็กบางทีเราต้องมาอ่านอัลกุรอานเองเป็นหน้าเป็นยุสก็มีเราต้องใช้เวลาทุ่มเทตรงนั้นก็เลยเวลาที่จะไปหาปัจจัยเนี่ยบางทีทำกับข้าวอะไรก็ไม่ทันเหมือนกันบางทีเราก็มีสตางค์บางวันนะแต่เราก็ไม่ทันได้ทำไม่มีเวลาจะออกไปหาปัจจัยหรือบางวันมีพอมีข้าวกับข้าวแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำกับข้าวเพราะต้องอยู่กับอัลกุรอานต้องอยู่กับการสอนอัลกุรอานถ้าถามถึงวันที่ยากลำบากเลยนะที่ต้องกินข้าวกับเกลือเนี่ยคิดไหมว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นครูกระทั่งไปเรียนจบไปเรียนกุรอานมากลับมาสอนอัลกุรอานมาเป็นครูสอนอัลกุรอานให้เด็กเนี่ยแล้วต้องมากินข้าวกับเกลือเนี่ยเคยคิดอะไรกับตัวเองบ้างไหมวันไหนที่ผมกินข้าวกับเกลือนะวันนั้นจะเป็นวันที่ผมมีความสุขเพราะแล้วก็ได้อ่านอัลกุรอานเวลาส่วนตัวเนี่ยจะเป็นวันที่ผมรู้สึกเข้าถึงกับอัลกุรอานมากๆเพราะเราชีวิตเรายิ่งลำบากเมื่อไหร่ยิ่งลำบากมากๆเราจะมีความรู้สึกว่าเรายิ่งต้องการสิ่งที่มาพยุงชีวิตเราให้ดีขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็พอเราได้อ่านกุรอานก็เหมือนกับว่ากุรอานจะเป็นสิ่งที่มาพยุงชีวิตเราวันไหนกินข้าวกับเนื้อกับไก่นี่ดูเหมือนว่าไม่อร่อยครับเหมือนกับว่าเราสบายไปชีวิตมันสบายก็พอสบายแล้วจะลืมอ่านกุรอานมันเหมือนกับว่านะไม่ใช่ต้องการที่จะบอกความรู้สึกมันเป็นลักษณะนั้นครับพี่น้องคงจำได้ครับตอนต้นรายการที่ผมบอกว่าอุตสาห์คนนี้มีคือแกวร้อหน่อยครับแล้วมาถึงนาทีนี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นการตอบเพื่อจะเห็นว่าแกวร้อแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันออกมาได้เองเลยครับว่าแล้วรู้สึกยังไงไหมว่าเฮ้ยเรากินข้าวกับเกลือแต่ว่าเรากลับมีรสชาติของชีวิตเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่และได้ถามก่อนทำงานได้ทำคนเดียวหรือมีครอบครัวอะไรไหมครับครับมีไหมช่วงทำที่สอนกุรอานอยู่เนี่ยก็มีแฟนนะมีครอบครัวนะช่วยกันที่ถามนี่จะถามว่าแล้ววันที่กินข้าวกับเกลือเนี่ยมีภรรยานั่งร่วมกินด้วยกับเราหรือว่ากินคนเดียวบางทีคือเราผมกับแฟนกับภรรยาเนี่ยเราต้องช่วยกันบางทีช่วยกันแล้วเขาก็ไม่ทันที่จะมาทำแล้วเขากินข้าวกับเกลือเหมือนกับเราได้ไหมก็คล้ายเหมือนกันฮะเหมือนกันแล้วเขายอมรับสภาพได้เหรอก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮฺให้มาเจอกันคนลักษณะเดียวกันคนสตูลด้วยกันไหมคนเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับผมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคครับกับคู่ครองชีวิตเนี่ยต่างเกื้อหนุนกันไม่ใช่เป็นการฉุดดึงฉุดยั้งนะครับเกื้อหนุนกันวันที่ฉันกินข้าวกับเกลือเธอก็กินข้าวกับเกลือได้ด้วยเสียงปิบนครับพัมบนได้มีไหมก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทำไมฉันอยู่กับบางในลำบากเหลือเกินในนี้มีไหมมีนิดหน่อยตามภาษาผู้หญิงตามภาษาผู้หญิงอ่ะแล้วอุตส่าห์บอกเคยยังไงอ่ะ
ครับผมบอกกับเธอยังไงเวลาที่เธอมีความรู้สึกอย่างนี้บางทีผมก็นิ่งฮะแล้วก็ใช้ความใช้ความคิดใช้คำพูดที่ปลอบโยนเราอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราอาจจะอยู่สภาพที่เราต้องเนี่ยกินข้าวกับเพื่อนแต่ว่าคงไม่ใช่วันเดียวคงไม่ใช่ไม่ใช่กินข้าวกับเพื่อนตลอดไปครับผมอาจจะเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นแค่วันเดียวเท่านั้นอุตส่าห์มีลูกไหมห้าคนครับห้าคนนะครับผมคนตัวอายุเท่าไหร่ครับคนตัวอายุสิบอยู่ม.5และคนเล็กครับคนเล็กสุดม.อนุบาลแล้ว1ใน5คนนี่มีใครสักคนที่ร่วมกินข้าวกับเกลือกับพ่อของเขาด้วยไหมก็ส่วนใหญ่เราเด็กๆเขาไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตส่วนตัวกับเราในเรื่องเวลาวันที่ผมกินข้าวกับเกลือเป็นวันที่ผมดูแลเด็กไม่ทันลักษณะว่าเราต้องปลีกตัวมากินข้าวกินอาหารเช้าแล้วก็มันไม่ทันได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ทันได้หากับข้าวมาแล้วก็ต้องกินส่วนลูกๆนี่ก็กินตามภาษาเด็กๆครับคงจะปล่อยให้กินข้าวกับเกลือคงไม่ได้แน่ครับผมครับผมทำนะครับชีวิตของครูสอนกุฎานกับต้องกินข้าวกับเกลือเนี่ยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกไปแล้วเนี่ยบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับรู้สึกยินดีที่ได้ทำที่มันเกิดรสชาติของชีวิตทีนี้เปิดสอนต้องจำอ่านชาวบ้านส่งลูกมาเรียนได้ดีเต็มใจที่อยากจะส่งมาอยู่กับอุตสาห์ยังไงหรือว่าให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนยังไงครับก็นอกจากเราจะสอนเด็กๆแล้วนะเราก็มีฮาราโกะเป็นของซีมาเป็นของแม่บ้านนะครับมันก็เลยทำให้เราง่ายขึ้นในการที่จะจัดเด็กๆเพราะว่าได้แม่เขาได้แม่เขาก็จะได้ลูกเขาด้วยง่ายขึ้นง่ายมากๆเลยทีนี้แล้วก็จะมีฮาราโกะของซีมาประจำสัปดาห์วันอังคารแล้วสุรีอะไรเนี่ยซึ่งก็เป็นมัจลิสที่เรียกว่าเป็นมัจลิสหลักของชีวิตผมเลยทีเดียวกลับมาจากอินโดในวันแรกเราก็เริ่มสอนเลยก็สอนนะชาวบ้านจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่เป็นงานหลักไม่ได้ทำอาชีพเลยครับอยู่กับอ่านกุรอานนี่แหละก็คิดว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปครับผมแล้วสูตรเนี่ยใช้ทุนที่ไหนมาสร้างอ่ะมันใหญ่โตขนาดไหนอ่ะก็ในช่วงแรกเราก็ทำอาคาร15เมตรอาคารเล็กๆบนที่ดินของน้าซึ่งผมในตอนเด็กๆผมจะเรียกคุณพ่อ uh-huh. ก็วักครับแล้วก็เราก็จะสร้าง uh-huh. ยาว15เมตรกว้าง5เมตรเล็กๆแล้วก็เป็นอาคารปูนครึ่งหนึ่งแล้วก็โล่งฮะที่ดินน่ะน้าวักครับให้แล้วเงินทุนน่ะเงินทุนก็เก็บมาแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ข้างๆเขาเป็นกำลังใจมารวมๆบ้างซื้อวันได้มาครั้งแรกก็ซื้อเสาก็ได้แค่เสาแล้วก็ได้แค่เหล็กบ้างแล้วก็มาก่อเสาไปก่อนยืนเสาแล้วก็หลายๆปีหลายเดือนต่อมาก็ได้เป็นหลังคาหรือเป็นอะไรทุกวันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดก็เสร็จอาคารนั้นไปแล้วก็ทุกวันนี้เราเมื่อ2ปีที่แล้วเราได้อาคารใหม่แล้วก็พื้นที่ใหม่กลางนา2ไร่นะซึ่งก็เป็นตักรีของเราที่เป็นความประกาศของอัลกุรอานเหมือนกันนะที่เราได้สิ่งตรงนี้มาจากเล็กๆเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจะได้แค่1ส่วน4ไร่ครับเสร็จ1ส่วน4ไร่แต่วันนี้ได้มาใหม่เพิ่มขึ้นทั้งตัวที่ดินแล้วก็ตัวอาคารครับพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่พื้นที่ใหม่นี่เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเวิร์กมากๆที่จะใช้เป็นพื้นที่สอนนั้นครับอยู่กลางทุ่งนาครับผมครับผมพี่น้องผู้ชมครับอุตสาห์ใช้วิธีการยังไงครับทำไมศูนย์พัฒนานะครับศูนย์ท่องจำอัลกุรอานที่มันถึงขยับขยายเติบโตได้อย่างครับอย่างอะไรครับอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อไปว่าที่มาจากไหนแล้วก็บทบาทของอุตสาห์ครับ
ในเรื่องของอัลกุรอานตอนเด็กๆนั้นมันส่งผลอะไรให้กับชีวิตของเส้นทางเดินชีวิตของอุสตาดอับดุลกอดีรบ้างพักสักครู่ครับพี่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายละเอียดที่น่าสนใจครับใต้ร่มเงาอิสลาม